ปีนี้คุณลดหย่อนภาษีหรือยังฮะปีนี้มันก็ต้องลดหย่อนมาอยู่แล้วป่าวะเอาลดหย่อนมา17-18ปีแล้วฮะ3ปีประมาณ13-14ปีอ่า13-14ปีอ่ะแต่ว่าเ ชื่อไหมว่าตอนนี้คนเนี่ยรายได้เยอะขึ้นแล้วก็ต้องเสียภาษีกันมากขึ้นก็จะมีคนใหม่ๆที่ต้องเสียภาษีเยอะเลยหลายคนเลยเปิดจ็อบเบอร์บ้างหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะครับแต่ช่วงนี้มันมีคนความเข้าใจผิดหรือสิทธิ์ที่คนอื่นยังไม่รู้เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีจากการซื้อประกันชีวิตวันนี้เลยอยากชวนทุกคนฮะมาดู4เรื่องที่ต้องรู้ก่อนที่จะซื้อประกันลดหย่อนภาษีคืออย่างนี้ระดับความรู้มันมีหน้ารู้ควรรู้แล้วก็ต้องรู้ถูกต้องรู้นี่คือมึงต้องรู้อ่ะใช่ไม่รู้ไม่ได้ถูกโอเค4เรื่องที่ต้องรู้4เรื่องที่ต้องรู้โอเคฮะมาดูกันมีอะไรบ้างโอเคอันแรกเลยนะผมขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตก่อนในอดีตเนี่ยเราจะลดหย่อนประกันชีวิตได้ 100,000 ใช่ถูกไหมแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยรู้ไหมฮะว่าประกันชีวิตมันลดหย่อนได้ 100,000 เหมือนเดิมก็จริงแต่มันเพิ่มสิทธิ์มาอีกอย่างนึงคือประกันสุขภาพตอนนี้เราสามารถซื้อประกันสุขภาพเนี่ยแล้วเอาสิทธิ์ประกันสุขภาพเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 25,000 บาทสูงสุดสูงสุด 25,000 บาทแต่เสียไปรวมกับก้อนแรกถูกต้องแปลว่าถ้าวันนี้ซื้อประกันสุขภาพ 25,000 บาทก็ซื้อประกันสุขภาพขอโทษครับซื้อประกันลดหย่อนภาษีเพิ่มได้ 75,000 รวมกันก็จะ 100,000 แต่ถ้าซื้อก้อนแรก 100,000 มาซื้อสุขภาพ 25,000 จะลดหย่อนได้ 100,000 เท่าเดิมเท่าเดิมนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยคือเขาจัดสรรในการวางแผนการเงินได้ดีขึ้นเพราะว่าเฮ้ยเริ่มมีประกันสุขภาพเข้ามาเติมแล้วคนซื้อใหม่ๆนะคนซื้อใหม่ๆแต่คนซื้อเก่าๆอย่างผมยังไม่ทำอะไรไม่ได้เต็มสิทธิ์แล้วเต็มสิทธิ์แล้วแต่อันเนี้ยข้อนี้นะยังมีหลายคนนะยังจำตัวเลขผิดเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเป็น 25,000 เนี่ยมันเป็นถ้าผมจำผิดเคยเป็น 15,000 มาก่อนใช่ครับคนจะยังจำเลข 15,000 อยู่นะตอนนี้เป็น 25,000ก็ดีขึ้นแต่ถ้าให้ดีกว่านี้เอาเป็นก้อนใหม่เลยได้ไหมขอบคุณรัฐบาลช่วยนะแล้วก็รวมเลยก้อนแรกกับใหม่เลยเข้าใจถูกไหมฮะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองสิทธิประกันบำนาญครับเพื่อจำสิทธิประกันบำนาญว่ายังไงได้บ้างก็ลดหย่อนได้200,000คนส่วนใหญ่ก็จะจำตัวเลขนี้แหละ200,000นะฮะแต่จริงๆมันมีอีกประโยคนึงลดหย่อนได้ 200,000 แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้อ๋อผมเคยมีเคสหนึ่งมาปรึกษาผมเขาบอกว่าวินพี่อยากทำประกันบำนาญครับผมนะครับผมก็ถามพี่อยากทำเท่าไหร่พี่อยากทำเต็ม 200,000 เลยแต่รายได้ทั้งปีของเขาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 800,000 บาท 800,000 แต่216ก็ 106,000 ใช่มั้ยใช่เขาก็ไม่สามารถจะลดหย่อนได้เต็มสิทธิ์ถึงเขาซื้อ 200,000 เขาจะลดหย่อนได้แค่ประมาณ 160,000 แต่ต้องบอกอย่างนี้นะ 200,000 จะซื้อได้นะซื้อได้จะซื้อ 300,000 400,000 500,000 ก็ซื้อได้ใช่แต่ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนอ่ะก็คือแค่ตามเปอร์เซ็นต์ของรายได้ถูกต้องถูกต้องไม่อย่างนั้นสัมภาระเขาก็จะเชิญคุณมาสวัสดีครับแกไขตัวเลขนะครับเอ้ยแต่ตัวระบบมันก็ล็อกไว้อยู่แล้วล็อกถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ล็อกปัจจุบันล็อกนะครับอีกอันนึงเฮ้ยเพื่อนไอ้ที่พูดไปเมื่อกี้ถ้าเกิดเขาเป็นโสดอ่ะแล้วเขาไม่ทำประกันชีวิตส่วนเกิน 200,000 ไอ้ส่วนเกินสิทธิ์ที่เขาซื้อเมื่อกี้เขาสามารถไปเข้าโควต้าประกันชีวิตได้อ๋อใช่อาจจะงงผมอาจจะพูดงงพูดง่ายๆก็คือจริงๆแล้วเราสามารถซื้อประกันบำนาญได้สูงสุด 200,000 บาทใช่ไหมฮะแต่เราจะมีสิทธิ์ของประกันชีวิตอีก100,000รวมสิทธิ์ที่ใช้ประกันลดหย่อนได้ทั้งหมดเนี่ย 300,000 เนี่ยถ้าเราไม่ทำประกันชีวิตเลยเราเอาเงินซื้อประกันบำนาญเนี่ยไปเติมในส่วนของประกันชีวิตด้วยแสดงว่าเราสามารถซื้อประกันบำนาญได้สูงสุดถึง 300,000 บาทแต่ยากมากยากมากคนที่จะไม่มีประกันชีวิตมาก่อนแล้วมาซื้อบำนาญเลย 300,000 นี่ผมคิดว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้อะน้อยแต่มีน้อยแต่มีมีเหรอมีผมมีลูกค้าคนนึงโสดก็เอาประกันบำนาญเติมเข้าไปในโควต้าประกันชีวิตจนเต็มนี่เขาคิดว่าเขาจะโสดตั้งแต่first jobber เลยมั้ยไม่ครับเขาไม่มีประกันชีวิตเลยอ่ะเขาวิ่งมาคิดจะโสดตอนเขารวยนี่แหละฮะเอาล่ะมีเคสหนึ่งนะครับเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อันที่3นะครับอันที่3คือพอเราเลือกประกันเนี่ยนะหลายคนบอกว่าเอ๊
อยากทำประกันชีวิตกับประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษีแต่ไม่อยากจ่ายทิ้งอ่ะก็เลยไปทำประกันออมทรัพย์แล้วก็พ่วงกับสุขภาพเข้าไปก็ได้เหมือนกันแต่อันตรายเอาเหรอทำไมอ่ะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สมมติเพื่อนอายุ30สมมตินะสมมติครับผมหน้าเด็กลงมาทันที แล้วเพื่อนทำประกันสะสมทรัพย์แบบ20ปีจ่าย20ปีคุ้มครอง20ปี อย่างนี้เลยพ่วงสุขภาพเข้าไปตอนที่เพื่อนอายุ50สัญญาหลักขาดปั๊บหมดหมดเลยแล้วตอนนั้นเรากำลังเริ่มนะปรึกษากับคุณหมอเลยหมอแล้วเขาก็ไม่ดีแล้วอะไรก็ไปหมดแล้วใช่แต่ว่าต้องทำประกันใหม่ซึ่งปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีครับอาจจะไม่ได้เออว่ะนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากให้ระมัดระวังไว้ในการที่คุณจะเลือกไอ้นี่เป็นทริคเลยนะต้องตัวหลักต้องยาวนานที่สุดใช่ไหมใช่เท่าที่จะเป็นไปได้99ไปเลยอนาคตถ้ามี120ก็ทำแม่ง120ไปเลยแต่ในปัจจุบันมันสูงสุดแค่99ใช่ไหมใช่ครับแล้วปัจจุบันประกันสุขภาพหลายตัวนะยืดให้ต่ออายุไปถึง99ได้แล้วอ๋อยังไงในอดีตเนี่ยให้ถึง85อ๋อเหรอใช่เพราะฉะนั้นใครมีประกันสุขภาพตัวเก่าแล้วคิดว่าเราไม่อยากรีบผูกคอตายอยากใช้ชีวิตไปจนอายุ99ก็ควรเปลี่ยนสัญญาเอ้าเปลี่ยนสัญญาก็ต้องดูก่อนว่าสุขภาพตอนนั้นเป็นยังไงด้วยไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเปลี่ยนได้นะนะครับแต่ถ้ามันเก่าจริงๆอ่ะก็ควรทุนมันก็จะแบบน้อยมากเลยนะใช่ใช่เหมือนกับอันแรกที่คือต้องบอกอย่างนี้ตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะพ่อแม่จะซื้อให้เราถูกมั้ยแล้วตอนนั้นน่ะคิดดูนะค่าห้องประมาณ 7-800 เออ600ใช่ใช่มีค่าชดเชยอีกประมาณวันละ600เออน่ะผมเคยไปเจอเคสนึงนี่แหละเฮ้ยมีประกันสุขภาพแล้วแม่ทำให้ผมขอดูหน่อยครับเปิดมาค่าห้อง600ผมบอกพี่ครับตัวเดิมพี่ถือไว้มันไม่แพงนะถือไว้เลยเป็นของขวัญที่คุณพ่อคุณแม่ทำให้แต่ตัวใหม่พี่ควรมีเหมาจ่ายนะใช่ใช่เอออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นทริคเลยอย่างที่คุณพูดคุณพืชบอกห้ามพลาดนะครับอ่ะและอันสุดท้ายนะอันนี้จริงๆผมอยากจะบอกไม่เกี่ยวกับประกันผมแถมเข้ามาหนึ่งอ่ะยังไงคนเข้าใจผิดบ่อยมากคือการลดหย่อนบิดามารดาหมายถึงประกันของบิดามารดาไม่ลดหย่อนภาษีบิดามารดาธรรมดาเลยฮะอ๋อเลี้ยงดูพ่อแม่ถูกต้องอายุเกิน60ปีมีรายได้น้อยอะไรเงี้ยใช่นะครับที่เข้าใจผิดเยอะที่สุดคือถ้าสมมติว่าวันนี้ครับไม่ต้องสมมติอ่ะเพื่อนมีพี่น้องถูกมั้ยใช่คราวเนี้ยแต่ละคนน่ะก็เอาพ่อแม่ไปยื่นลดหย่อนภาษีหมดจะได้ไม่ได้นะไม่ได้นะแต่ตอนแรกๆสัมภาระเขาจะยังไม่รู้เขาจะปล่อยให้เราลดหย่อนไปก่อนฮะแล้วหลังจากนั้นพอเขามาตรวจเจอนะครับจริงๆมันน่าจะมีระบบใช่ไหมครับชื่อนี้ถูกใช้แล้วกูล็อกไปแล้วอะไรอย่างเนาะมันก็ควรมีเออแต่มันไม่มีไงนะก็ลูกค้าผมโดนเรียกคืนภาษีเยอะพอสมควรเกือบแสนคือต้องบอกอย่างนี้ระบบสรรพากรเราอ่ะมันคือระบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ self assessment เออเขาเชื่อเราใช่ว่าเราจะเป็นคนดีอย่างประมาณนั้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวกูไปเจอทีหลังอ่ะไล่เค็มเอาทีหลังใช่แล้วปัญหาของการที่จะมาตรวจเจอทีหลังเนี่ยมันไม่ได้คืนภาษีอย่างเดียวนะมีค่าปรับด้วยโดนค่าปรับด้วยโดนดอกเบี้ยด้วยถูกต้องครับ เพราะฉะนั้น อยากจะให้เข้าใจกันถูกตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่ลูกเลือกใช้ได้แค่คนเดียวเช่นสมมติบินกับเพื่อนเป็นพี่น้องกันพ่อแม่เรายังอยู่ใครรายได้เยอะกว่าให้คนนั้นลดหย่อนไปอ๋อนึกออกไหมเออแต่ถ้ารายได้เท่ากันทำยังไงเพื่อนเอาไปลดหย่อนคนหนึ่งบินเอามาลดหย่อนคนหนึ่งอย่างนี้ได้นะครับแต่ไม่สามารถเพื่อนพ่อแม่บินพ่อแม่นี้ไม่ได้นะฮะอันนี้สัมภาระเขาก็จะมาป๊อกป๊อกป๊อกหน้าบ้านเอาแล้วอย่างบุตรแหละสมมติเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีบุตรแต่ว่าสามีภรรยานั้นแยกยื่นจดทะเบียนไหมจดทะเบียนบุตรใช้ได้กี่ครั้ง1ก็ต้องคนใดคนหนึ่งถูกไหมใช่ใช่นะครับแล้วก็ต้องบอกงี้ถ้าไม่จดทะเบียนนะต้องมีใบรับรองบุตรด้วยนะฮะต้องมีใบรับรองบุตรด้วยถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถใช้บุตรลดหย่อนได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นปีนี้อย่าลืม
ซื้อประกันกับผมด้วยแล้วจะว่าซื้อมือจะร้อนจะไหนกูเต็มหมดแล้วเนี่ยแต่เราใครที่อยากจะวางแผนหรืออยากจะปรึกษาทำแผนหรืองงสงสัยตรงไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับที่ LINE app WFAM นะห้ามพลาดก็เป็นแอดไซน์นำหน้าตามด้วย WFAM ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่เว้นวรรคไม่เว้นวรรคนะครับถ้าเว้นวรรคก็จะไม่เจอนะฮะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ